สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ทำให้สำหรับคนที่สนใจที่อยากจะขี่ล้อเดียวแต่ยังขี่ไม่เป็นนะครับคือบังเอิญเนี่ยผมได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณยันเขาเป็นช่างทำเกี่ยวกับกุญแจเราเรียกเขาว่าช่างยันผมยังไม่เคยเจอตัวจริงเขานะฮะเขาเป็นเพื่อนของคุณต้อมคนขาพิการที่ใส่ขาเทียมข้างหนึ่งแล้วขี่ล้อเดียวเป็นเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับคุณต้อมเล่าให้ผมฟังว่าช่างยันเนี่ยเป็นผู้ที่ขาพิการมาตั้งแต่อายุ30กว่าๆได้เห็นคลิปคุณต้อมขาพิการใส่ขาเทียมแล้วขี่ล้อเดียวก็เลยอยากจะมาลองขี่บ้างเผื่อที่ว่าชีวิตจะได้สะดวกขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงช่างยันเนี่ยเขาเป็นช่างที่ทำกุญแจแล้วบางทีเขาต้องไปในเขาอยู่อยุธยานะฮะบางทีเขาต้องไปในที่กันดารที่ที่แบบรถยนต์เข้าไปไม่ถึงนะฮะซึ่งเขาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์การที่จะเดินไปไกลๆมันก็ลำบากนะหลายงานเลยเนี่ยเขาต้องปฏิเสธเพราะว่ามันเดินทางไปไม่ถึงพอเขามาเห็นต้อมขี่ล้อเดียวเนี่ยเขาก็เลยมาลองหัดบ้างแล้วรู้ไหมครับเขาหัดสำเร็จครับเขาหัดสำเร็จโดยใช้คือต้อมเนี่ยเขาแนะนำว่าพี่เราใช้ไอ้ไม้เท้าคนพิการนะฮะไม้ค้ำยันเนี่ยลองช่วยassist นะช่วยเหลือดูตอนซ้อมปรากฏว่าเขาขี่ได้เพราะไอ้เจ้าไม้เท้าค้ำยันปัจจุบันนี้ขี่ได้แล้วแต่ยังไม่กล้าที่จะทิ้งไม้เท้าน่าสนใจครับฉะนั้นขาดีอย่างเราเนี่ยนะฮะหรือท่านใดที่ขาดีแล้วชมคลิปนี้แล้วบอกว่าโอ้โหผมลองล้อเดียวแล้วไม่สำเร็จหกล้มหกลุกโอ้กลัวลองใช้วิธีเดียวกับช่างยันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวไปรู้จักกับช่างยันครับเขาส่งคลิปแนะนำตัวเองมาให้ผมเมื่อวานนี้เองสวัสดีครับผมชื่อยันนะครับใส่ขาเทียมเหนือเข่าครับตั้งแต่อายุ32ปัจจุบันนี้ผมอายุ53ซึ่งตอนนี้ผมสนใจหันมาเล่นล้อเดียวโดยเห็นน้องต้อมซึ่งใส่ขาระดับเดียวกับผมเขาเล่นได้คล่องแคล่วว่องไวผมก็เลยสนใจคิดว่าถ้าเล่นได้คงได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประโยชน์เวลาไปจอดรถไกลๆจอดเสร็จเอาล้อเดียวเคลื่อนตัวไปได้รวดเร็วทันใจผมว่ามันก็สะดวกดีครับแต่ตอนนี้ผมทดลองเล่นได้ประมาณไม่ถึง1สัปดาห์เดี๋ยวรอไว้ดูตอนต่อไปว่าจะไปได้ยังไงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปมีบรรยากาศระหว่างคนฝึกกับครูฝึกมาฝากสังเกตให้ดีนะฮะทั้งคนฝึกก็คือช่างยันแล้วก็ครูฝึกคือน้องต้อมขาพิการด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้เห็นภาพนี้แล้วผมซึ้งใจจริงๆ ฉะนั้นใครก็ตามครับไม่ว่าจะขาดีหรือขาไม่ดีอยากจะฝึกล้อเดียวให้ดูคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจครับและผมเชื่อว่าถ้าหากท่านไม่ยอมแพ้ซะก่อนขี่เป็นทุกคนครับผมเชื่อมั่นแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ